การจัดการร้านบุฟเฟ่ซึ่งถ้าเราจะมาเรียนรู้กับคนที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยมันจะเป็นใครไปได้ยังไงนอกจากพี่เอโมโม่พาราไดซ์ครับเราคงรู้จักอยู่แล้วแหละว่าโมโม่เติบโตมายังไงและทุกคนก็คงเป็นลูกค้าของโมโม่แต่แทบจะไม่ค่อยมีใครได้ฟังจากปากเจ้าของโมโม่เลยว่าเขามีวิธีบริหารจัดการแบรนด์ยังไงที่ยังเป็นอันดับหนึ่งในใจลูกค้ามากว่า10ปีแล้วก็คลิปนี้ขอบคุณ Food Story POS ด้วยที่ชวนเรามาพูดคุยกับพี่เอครั้งนึงครับก็โหรู้จักพี่เอน่าจะ 6-7 ปีแล้วป่ะครับโอ้ที่ว่าจะเกิน7แล้วนะน่าจะ 7-8 ปีเป็นอย่างน้อยเนี่ยวันนี้ที่อยากชวนพี่เอมานั่งคุยเพราะว่าเราเห็นการปรับตัวของหลายร้านตลอดเวลาแต่โมโม่คือแบรนด์ที่มันเหมือนเป็นแบรนด์ที่จะไม่ปรับตัวยกยึดมั่นในสิ่งที่พี่เอทำมาตลอดนั่นคือสิ่งที่พี่เอบอกกับเราตลอดแล้ววันนี้ลูกค้าก็ยังเต็มอยู่ทุกสาขาเลยอยากให้พี่เอขยายความตรงนั้นหน่อยที่พี่เอยึดมั่นในสิ่งที่เราทำอะครับจริงๆจะบอกว่าไม่ปรับตัวเลยก็ไม่เชิงคือพี่ปรับตัวแต่ไม่ได้ปรับจนเราหลุดความเป็นตัวตนเราปรับให้ตัวเองดีขึ้นมาเสมอจะคอยหมั่นปรับอะไรก็ตามที่เพื่อให้ร้านเราดีขึ้นเพื่อทำให้ระบบเราดีขึ้นเพื่อให้เราแข็งแรงมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่พี่ปรับตัวมาตลอดลูกค้าจะไม่ได้สัมผัสได้โดยตรงไม่ได้ตามกระแสสิ่งที่เข้ามาขนาดนั้นถูกไม่ได้ตามกระแสสิ่งเข้ามาแล้วลูกค้าอาจจะไม่สัมผัสได้โดยตรงด้วยตาเห็นแต่ลูกค้าสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกที่จะบอกทีมงานเสมอเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพัฒนาเพื่อให้เราเกิดระบบที่ดีขึ้นเพื่อมาตรฐานเราดีขึ้นเหล่านี้มันเป็นสิ่งละอันพันละน้อยต่างๆเนี่ยที่พอมันรวมกันแล้วมันเป็นสิ่งที่มันใหญ่มากที่ให้กับลูกค้าลูกค้าอาจจะไม่รู้สึกได้ทันทีแต่มันจะเกิดความรู้สึกเข้าไปข้างในลูกค้าได้แน่นอนและทำให้เราเนี่ยจะมีความยั่งยืนเกิดขึ้นลูกค้าก็จะรู้สึกว่านี่คือที่ที่ใช่นี่คือร้านที่เขาอยากมานี่คือร้านที่เขาอยากจะมาใช้บริการพี่เอนิยามความเป็นโมโม่พาราไดซ์ได้ไหมครับว่าโมโม่พาราไดซ์ในมุมพี่เอคืออะไรโมโม่พาราไดซ์ของพี่เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเราคือร้านชาบูสุกี้สไตล์ญี่ปุ่นแท้ที่มีความเป็นออเทนติกเราเน้นความเป็นออเทนติกสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆมากจุดยืนพี่คือออเทนติกจุดยืนของพี่คือความเป็นออเทนติกถ้าเกิดวันนี้ถ้าเราจะมาสร้างอะไรใหม่พี่ว่ามันจะเป็นการไม่ใช่ง่ายเลยนะที่เราจะมาทนหรือมายึดความเป็นออเทนติกเพราะว่าปัจจุบันนี้กระแสด้านการตลาดการทำอะไรต่างๆเนี่ยมีมากมายการแข่งขันสูงคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เจ้าของร้านรุ่นใหม่ๆมีไอเดียมีอะไรที่มันครีเอทีฟมากๆสามารถสร้างอะไรได้อีกหลายอย่างดังนั้นมันมีน้อยคนมากแน่นอนที่จะมายึดความเป็นออเทนติกความเป็นดั้งเดิมอย่างเงี้ยให้ได้ตลอดซึ่งแม้กระทั่งพี่เองพี่ก็ถามตัวเองว่าถ้ามาทุกวันนี้พี่มาเริ่มใหม่วันนี้พี่จะยืนหยัดแบบนี้ได้จริงหรือเปล่าแต่ของพี่เนี่ยเรายืนหยัดผ่านการเวลามานานจนสุดท้ายเรามีความแข็งแรงชัดเจนมากเราเป็นออเทนติกแล้วตอนนี้ทุกคนก็รับรู้แล้วว่าเราเป็นออเทนติกชัดๆนะตรงนี้พี่ว่าเราเป็นจุดที่เราค่อนข้างเป็นความแข็งแรงของเราเลยความชัดเจนของเราเลยผมว่าปัญหาของหลายๆร้านที่เริ่มขยายสาขาคือการกระจายตัวของลูกค้าแต่ว่าสิ่งที่โมโม่พาราไดซ์เป็นคือทุกสาขายังมีลูกค้าเต็มอยู่ตลอดอ่ะในมุมพี่เอทำยังไงครับคือจริงต้องบอกว่าณวันนี้คือทุกสาขามีลูกค้าเต็มแต่ว่าลูกค้าอาจจะไม่ทนรอนะไม่ทนรอต่อคิวนานเพราะว่ามีทางเลือกทางอื่นอีกเยอะมีร้านที่น่าสนใจมากมายสมัยก่อนรอสมัยก่อนรอสมัยนี้อาจจะรอน้อยลงของพี่เท่าที่เก็บข้อมูลมาคือรอน้อยลงแต่สิ่งที่เราพบเจอก็คือเรายังทำตัวเองให้กลายเป็นร้านที่ลูกค้ามุ่งหวังที่จะเดินมาหาก่อนได้เราเหมือนเป็นแบบว่าออกจากบ้านตั้งใจวันนี้จะไปกินโมโมอาจจะมีความเป็นอย่างนั้นอยู่ลูกค้าจะพุ่งมากินโมโมแต่ถ้าเจอคิวยาวก็อาจจะรอไม่นานเอาเวลาแทนทานร้านนั้นแทนทานร้านนี้แทนก็ได้ในขณะที่ร้านส่วนใหญ่ที่อยู่ในตามศูนย์การค้าเลยต่างๆเนี่ยจะเป็นร้านที่อาจจะยังไม่ชัดเจนว่าเป็นร้านที่ลูกค้าเลือกไปทันทีร้านเหล่านั้นก็จะต้องใช้ความมีการตลาดเข้ามาช่วยเยอะหรือมีสร้าง point of purchase ให้ดึงดูดลูกค้าทำ local store marketing อะไรอย่างนั้นเพิ่มเติมเพื่อทำให้แบบว่าดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นซึ่งจริงๆทั้งสองอย่างมันไม่ผิดของพี่มันผ่านการเวลามาจนคนรู้ว่าเราชัดเจนว่าเราเป็นยังไงแต่ร้านใหม่ๆเนี่ยคนต้องใช้ marketing เข้ามาทำนะเป็นเรื่องปกติแล้วขณะเพราะลูกค้ามาแล้วเขาก็มีทางเลือกอีกมากมายในฐานะที่พี่เออยู่ในธุรกิจร้านอาหารมา10กว่าปีเนี่ยเห็นพฤติกรรมอะไรลูกค้าที่เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนมาเป็นสมัยนี้บ้างครับจริงๆพี่ว่าถ้าพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้าเนี่ยน่าจะลูกค้าเปิดรับอะไรง่ายขึ้นยอมรับทดลองอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมันทำให้มันมีโอกาสสำหรับร้านใหม่ๆเกิดขึ้นได้เยอะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยอย่างถ้าเกิดอย่างที่เปิดร้านชาบูสุกี้สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆอย่างเงี้ยมาออเทนติกอย่างเงี้ยมาเนี่ยเราต้องใช้กำลังมากในการเรียกลูกค้าให้เข้าร้านเขาจะมาสมมติเขาเดินมาปุ๊บเขาจะดูว่าไม่มีอะไรเลยร้านไม่มีอะไรเลยมีแค่หมูกับเนื้อเนี่ยเหรอมีแค่น้ำซุปไม่กี่อย่างเนี่ยเหรอแล้วก็เดินจากไปโดยง่ายแต่สมัยนี้ที่ว่าลูกค้าเนี่ยพร้อมจะเรียนรู้พร้อมจะเปิดรับรสชาติใหม่ๆอาหารประเภทใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายแสดงว่าไม่จำเป็นจะต้องมีเมนูหลากหลายก็สามารถสร้างจุดขายของตัวเองได้ที่ว่าเราต้องชัดอาจจะไม่ต้องหลากหลายหรืออาจจะหลากหลายแต่สุดท้ายต้องชัดว่าเราจะขายอะไรแล้วตัวที่เราเน้นจริงๆคืออะไร
พี่ว่าอย่างนั้นมากกว่าในมุมพี่คือจะหลากหลายเป็นร้อยเมนูพี่ว่าอาจจะไม่จำเป็นเราไม่ใช่สวนอาหารเราเป็นร้านอาหารในห้างพี่ว่าโฟกัสให้ชัดไปเลยว่าเราขายอะไรแล้วทำสิ่งนั้นให้ดีพี่เอคิดเห็นยังไงที่เขาบอกว่าธุรกิจบุฟเฟ่ต์อย่างเนี้ยโหกำไรดีแน่นอนเลยลูกค้าอาจจะมากินได้ไม่จำกัดแต่ว่าแบบพนักงานก็ไม่ค่อยต้องดูแลอะไรเยอะจริงๆแล้วพี่ว่ามันไม่เกี่ยวมันขึ้นกับรูปแบบยังไงของพี่เนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่เชิงว่าเป็นบุฟเฟ่ต์ซะทีเดียวของพี่เราจะเรียกว่าเราเป็นระบบ all you can eat มากกว่าซึ่งลูกค้าสั่งที่โต๊ะและทานไม่จำกัดแล้วส่วนใหญ่เราจะเห็นถ้าเกิดต่อมาใช้บริการก็จะรู้ว่าพนักงานเราจะเข้ามาบริการตลอดเวลาคอยถามจะเติมน้ำซุปเติมข้าวเติมเนื้อเติมอะไรไหมแล้วก็คอยเข้ามาบริการให้ตลอดเวลาจะมีแค่ตักองบาผักที่ลูกค้าจะเดินไปตักเองบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความต่อเนื่องในการบริการของเราจะค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยใน1สาขาเราเนี่ยใช้คนเยอะมากสาขาเล็กๆเราเนี่ยก็มีพนักงานอย่างต่ำก็จะ 20-30 คนสาขาใหญ่นี่ก็ไปถึง 4-50 คนเป็นได้เลยอันนี้ถือว่าสาขานี้ไม่ใหญ่แต่มีลูกค้าเยอะประมาณ1สาขานี้ก็มีพนักงานร่วมๆ30กว่าก็คือประมาณ 2-3 กะถูกมั้ยครับประมาณอย่างนั้นแนะนำได้ไหมครับเราจะบริหารร้านจัดการบุฟเฟ่ยังไงให้เรายังพอเหลือกำไรตอนนี้มันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าต้องใช้ความชาเลนจ์มากๆของพี่จะมาดูเลยว่าเราจะควบคุมคอนโทรลต้นทุนยังไงให้ได้ต่ำที่สุดในขณะที่คุณภาพสูงที่สุดไม่ใช่ควบคุมโดยการไปลดคุณภาพนำสิ่งที่คุณภาพดีที่สุดแต่ทำให้เกิดการอาจจะการสูญเสียน้อยลงการอะไรต่างๆน้อยลงเพื่อให้เกิดสินค้าที่ออกไปหาลูกค้าโปรดักที่ออกไปหาลูกค้าเนี่ยดีที่สุดให้ได้พี่เอยกตัวอย่างการจัดการผักการจัดการตัวเนื้อสัตว์ได้ไหมครับว่าเราลีนมันยังไงโอ้จริงๆแล้ว เรื่องผักนี่ก็มีหลายอย่างมากเลยทั้งจริงๆมันต้องตั้งแต่การไปดีลกับซัพพลายเออร์มาว่าน่ะอยากให้เขาส่งผักให้เราในรูปแบบไหนอาจจะมีตั้งแต่การตัดแต่งมากตัดแต่งน้อยมาให้เราเพื่อลดภาระที่หน้าร้าน ในการตัดแต่งใช่ไหมอย่างเช่นสมมติง่ายๆสมมติผักมันไซส์ขนาดนี้เราสามารถให้เขาตัดแต่งให้ไซส์มันใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้ไหมเพื่อที่จะสมมติเราอาจจะแบบหั่นแค่ไม่กี่ครั้งเราก็สามารถลงบาผักได้พอดีอันนี้ก็ช่วยลดงานลดอะไรต่างๆได้ใช่ไหมลดเรื่องเวสต่างๆได้ด้วยหรือแม้กระทั่งการเก็บของเราก็มีการวางแผนในการเก็บของเลยว่าของอันไหนผักอันไหนเนี่ยเก็บในตู้เย็นหรือเก็บนอกตู้เย็นผักบางอันไม่จำเป็นต้องเก็บในตู้เย็นสินค้าบางอย่างไม่ต้องเก็บในตู้เย็นถ้าเราสินค้าพวกนี้ไปเก็บในตู้เย็นมันคุณภาพก็อาจจะตกก็ได้หรืออาจจะเพิ่มภาระการจัดการใช่แล้วก็เพิ่มพื้นที่เราต้องเสียตู้เย็นไปเพื่อไปเก็บของทั้งที่ไม่จำเป็นอีกอันนึงที่จำได้พี่เอเคยเล่าให้ฟังว่าพนักงานของโมโม่ส่วนใหญ่อะไม่ใช่คนไทยเป็นต่างด้าวเราจะต้องทำไฟโฟ first in first out ใช่แต่ถ้าเกิดเราต้องเขียนเป็นภาษาไทยอะไรพวกนี้เขาก็จะอ่านไม่ออกพี่เอเลือกใช้สีเป็นวิชวลใช่พี่ใช้วิชวลคอนโทรลเป็นสีกับรูปภาพอย่างหมูกับเนื้อเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งเขียนว่าหมูกับเนื้อแล้วก็เอารูปหมูรูปวัวทุกคนรู้เอาตัวเลขเข้ามาบอกทุกคนอ่านตัวเลขออกว่าไฟโฟแล้วก็ทำเป็นลูกศรชี้แล้วมีตัวเลขไล่ตามเลยว่ามันจะไปทางไหนยังไงอะไรเงี้ยเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของเขาเราจะต้องฝึกวิธีคิดยังไงเราถึงจะสามารถจัดการเรื่องพวกนี้ได้เพราะว่าเรื่องเหล่านี้ไม่มีสอนที่ไหนมันเป็นเรื่องของการปลูกฝังมันเป็นเรื่องของการส่งต่อไปจะบอกว่าพี่เป็นคนที่มีความพยายามในการส่งต่อแล้วพี่จะใกล้ชิดกับทีมงานและพยายามส่งต่อวิธีคิดความคิดผ่านทีมงานไปเรื่อยๆผ่านทีมงานจากพี่ไปหา OM หา area หา manager แล้วไปจนถึงพนักงานเป็นถึงลูกค้าให้ได้คือมันเป็นเรื่องของการส่งต่อผ่านนะมันต้องใช้กำลังเยอะเหมือนกันที่เราจะเขาเรียกส่งพลังเยอะเหมือนกันส่งผ่านไปหลายๆทอดเนี่ยไปให้ถึงให้ได้ดังนั้นเราต้องใกล้ชิดกับเขาแล้วก็ต้องคอยดูว่าเขาจะส่งต่อให้เราได้จริงหรือเปล่าอีกการจัดการนึงที่เห็นว่าโมโม่ต่างจากร้านอื่นคือตู้ใส่หมูใส่เนื้ออยู่นอกครัวมันเป็นเรื่องของการง่ายในการเข้าถึงการเข้าถึงของพนักงานมันจะไม่ต้องคือครัวเนี่ยทางเข้าทางออกก็มีแค่2ทางพนักงานเราเยอะมากถ้าทุกคนวิ่งเข้าออกครัวตลอดเนี่ยโอ้โหวุ่นวายมากดังนั้นพอถึงเวลาทำงานจริงเนี่ยในครัวเตรียมแล้วก็ส่งมาในตู้แช่หมูแช่เนื้อด้านนอกครัวต่างๆดังนั้นพนักงานที่อยู่ในฮอลล์เขาก็จะไม่หลุดเข้าไปในครัวก็จะไปหยิบของตามสเตชันต่างๆเพื่อจะนำไปเสิร์ฟลูกค้าก็จะไม่เกิดความวุ่นวายขึ้นแล้วก็เกิดความรวดเร็วมากขึ้นด้วยทีนี้ครับพอณวันนี้จำนวนลูกค้าของโมโม่ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆการปรับตัวก็ต้องมีมากขึ้นเราใช้เทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการบ้างขึ้นไหมครับคือจริงๆเนี่ยมันต้องมีคอนเซ็ปต์ก่อนว่าเราทำร้านอาหารเนี่ยเราต้องการขยายสาขาให้ได้แต่ปัญหาหนึ่งคือเวลาขยายสาขาปุ๊บเราดูแลเองไม่ถึงถูกไหมเราอาจจะดูแลไม่ถึงดังนั้นจะเกิดคำพูดที่ว่าร้านอาหารมันจะเป็นของเราแค่สาขาเดียวพอมีหลายสาขาปุ๊บร้านอาหารจะเป็นของไม่ใช่ของเราละมันจะเริ่มเป็นของแมเนเจอร์ต่างๆดังนั้นถ้าเกิดเราไม่สามารถทำการควบคุมคอนโทรลในหลายๆจุดได้เพื่อเหมือนกับที่เราอยู่หน้าร้านเองได้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาแน่นอนที่พูดไปเมื่อกี้ก็มีทั้งเรื่อง
ของการบริการการอะไรต่างๆการควบคุมมอนิเตอร์ต่างๆรวมถึงการทำงานระบบที่เกี่ยวกับคิดเงินระบบ POS ต่างๆใช่ไหมแต่ก่อนตอนที่ยืนหน้าร้านเนี่ยพี่ก็ต้องเข้าถึงเครื่องระบบเครื่อง POS ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องเข้าใจมันสามารถดูทรานแซคชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นได้สามารถสรุปยอดขายวิเคราะห์ยอดขายต่างๆได้เพราะเรายืนสาขาเดียวแต่วันนี้ของพี่ปัจจุบันเนี่ยถ้าโมโมกับร้านอเบโซเนี่ยปัจจุบันเรามีทั้งหมดรวมกันแล้ว33สาขาแล้ว33สาขาเนี่ยจะให้พี่วิ่งไปดูทุกร้านหรือวิ่งไปนั่งกดเครื่อง POS ทุกร้านเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นมันต้องมีระบบที่เราจะสามารถดึงข้อมูลทุกอย่างมาที่ส่วนกลางได้แล้วพี่มีทีมงานที่จะมาช่วยดูแล้วคอยส่งข้อมูลต่างๆรีพอร์ตให้พี่ดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละสาขาการทำทรานแซคชั่นต่างๆถูกต้องหรือผิดพลาดอะไรยังไงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถเห็นในทันทีรวมถึงข้อมูลเหล่านี้เราสามารถนำมาวิเคราะห์เหมือนตอนที่เรายืนหน้าร้านตอนยืนหน้าร้านเราอาจจะเห็นพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยตาได้แต่พอตอนนี้เราสามารถเห็นพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยข้อมูลที่เราสามารถเนี่ยดึงจากทางหน้าร้านมาเรียลไทม์แล้วมาเก็บไปที่ส่วนกลางแล้วดึงข้อมูลมาดูเลยพี่จะสามารถดูได้เลยว่าอยากรู้สาขาไหนเป็นยังไงหรืออยากจะดูข้อมูลรวมทั้งหมดว่าเทรนด์ตอนนี้เป็นยังไงก็สามารถดูได้เลยในทันทีแอบถามได้ไหมครับปัจจุบันนี้พี่เอใช้ POS ของเจ้าไหนพี่ใช้ระบบของ Food Story ครับระบบของ Food Story เขาแตกต่างจากระบบอื่นยังไงที่ตอบโจทย์ร้านบุฟเฟ่ต์จริงๆอ่ะพี่ว่าระบบเนี่ยเป็นระบบที่ user friendly มากๆเข้าใจง่ายและระบบไม่ซับซ้อนและมีความรัดกุมค่อนข้างสูงก่อนหน้านี้พี่ก็ยังไม่ได้ใช้ระบบนี้เพราะว่าร้านที่จะเปิดมาก่อนที่จะเกิดระบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมพี่ก็ใช้ระบบอื่นมันมีความดีนะแต่มันจะมีความยุ่งยากเขาต้องเรียนรู้มันเยอะแต่พอเป็น Food Story มันฟีเจอร์ต่างๆมันเข้าใจง่ายทำให้เราเข้าถึงอะไรต่างๆได้ง่ายทีมงานหน้าร้านก็ไม่ต้องไปนั่งปวดหัวในการที่จะมาเรียนรู้อะไรแบบยากเกินไปนะสิ่งต่างๆก็สามารถแบบว่ากดควบคุมคอนโทรลได้ง่ายไม่มีปัญหาผมเองก็ใช้โปรแกรมเดียวกับพี่เอสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือมันเรียกอะไร pricing tier อะครับพอเราเปิดโต๊ะปุ๊บเรากดเลยว่าลูกค้าจะมากินราคาไหนมันจะขึ้นเมนูเฉพาะอันนั้นขึ้นมาใช่ๆของพี่ก็จะแยกเป็นประเภทเหมือนกันของพี่มี pricing เดียวมีราคาเดียวแต่ว่าเราจะแยกเป็นประเภทต่างๆของโปรดักต์ทูธสุกี้มีอะไรเข้าไปกดเข้าไปข้างในชาบูมีอะไรเข้าไปกดข้างในแยกๆกันไปเลยมันก็จะไม่ง่ายต่อการกดพนักงานกดก็จะแบ่งเป็นกลุ่มประเภทอาหารด้วยกลุ่มตรงนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอะไรครับลูกค้าก็จะพี่เอเอาข้อมูลอะไรจาก POS มาวิเคราะห์หลังบ้านบ้างครับจริงๆพี่ใช้ข้อมูลหลายอย่างมากในการวิเคราะห์หลังบ้านทั้งข้อมูลยอดขายข้อมูล transaction ข้อมูล product ที่ขายออกไปเทรนตัวไหนขายดีขายไม่ดีอะไรยังไงนี่คือข้อมูลพวกนี้ถูกนำมาใช้หมดแล้วก็เช็ค per head per table คิดหมดแต่ของพี่จริงๆอ่ะราคาเดียวนั้นไอ้ average check อ่ะพี่ยังไม่ค่อยซีเรียสมากในการดูเพียงแต่ว่าเราจะไปตามแท็กได้ว่ามีส่วนลดมากหรือน้อยมีการไปใช้ส่วนลดรูปแบบไหนเราร่วมเล่นโปรกับสมมติอย่างบัตรเครดิตหรือกับศูนย์การค้าต่างๆเราก็จะแยกเป็นประเภทของโปรโมชั่นเลยเพื่อเราจะได้กลับมาแทร็กได้ว่าอันไหนเหมาะสมซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีสำหรับไปใช้ในทางการตลาดโปรดักต์ตัวไหนดีไม่ดีอย่างเช่นเราออกซีซันนอลเมนูมาแล้วก็สามารถแทร็กดูได้เลยว่าอ่ะซีซันนอลเมนูตัวนี้เราออกมาแล้วขายดีขายไม่ดียังไงก็การตลาดก็นำไปประยุกต์ใช้ต่อหรือว่ากับทางหน้าร้านแต่ละสาขาจะขายไม่เท่ากันทำไมออกซีซันนอลเมนูแล้วสาขานี้ขายดีขายไม่ดีต่างๆแล้วก็อาจจะตามไปเจอว่าพนักงานไม่เชียร์ขายหรืออะไรต่างๆทำให้ยอดขายไม่เท่ากันแล้วก็ไปผลักดันว่าทำไมสาขานี้คุณไม่เชียร์ก็ไปผลักดันให้เกิดการเชียร์มากขึ้นคือมันจริงๆแล้วข้อมูลต่างๆเนี่ยถ้านำมาดูดีๆพี่ว่ามันจะสามารถวิเคราะห์ไปได้อีกลึกอีกไกลหรือวิเคราะห์ไปได้ถึงกระทั่งว่าเนี่ยพนักงานที่หน้าร้านสาขานี้มีคาแรคเตอร์ยังไงหรือผู้จัดการร้านที่บริหารร้านเนี่ยมีคาแรคเตอร์หรือมีแนวทางของเขายังไงด้วยเพราะมันดูได้แบบเรียลไทม์ที่เฮดควอเตอร์เลยดูได้เรียลไทม์ที่เฮดควอเตอร์เลยพี่ว่ายุคนี้ข้อมูลสำคัญถ้าเราเข้าใจเรื่องข้อมูลตัวเลขเนี่ยมันจะเหมือนเรายืนอยู่หน้าร้านเลยนะมันจะเหมือนกับเราเห็นภาพหน้าร้านถ้าเรามองมันออกจริงๆเท่าที่เราคุยมาทั้งหมดเนี่ยแทบจะไม่ได้พูดถึงแบบการปรุงอาหารเลยด้วยซ้ำเพราะมันถูกวางตั้งแต่วันแรกไว้แล้วที่เหลือคือเรื่องการจัดการอย่างเดียวเลยจริงๆแล้วพวกต่างๆเหล่านี้ก็พี่ก็เอาข้อมูลต่างๆมาเปรียบเทียบด้วยนะอย่างเช่นแบบว่าสมมติวัตถุดิบบางอย่างทำไมมันออกมากเกินไปออกน้อยเกินไปออกไม่ตรงตามมาตรฐานเนี่ยเราก็สามารถไปแท็กดูไปอะไรต่างๆแสดงว่าสมมติพี่เอสามารถเทียบได้เลยว่าเอ๊ะทำไมสาขากอไก่มันมีการใช้วัตถุดิบค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าที่อื่นเยอะมันเพราะอะไรเงี้ยครับใช่แล้วด้วยความที่ด้วยระบบต่างๆมันมีทั้งแบบว่าเขามีว่าเข้ามาต้องกดจำนวนหัวลูกค้าว่าเข้ามากี่คนนั้นจะทำให้เราเห็นว่าเนี่ยเอาจำนวนลูกค้าเนี่ยไปเทียบกับสิ่งที่เราขายแล้วก็สามารถคำนวณได้เลยว่าต้นทุนสูงต้นทุนต่ำทำไมสาขานี้ถึงต้นทุนสูงเกิดอะไรขึ้นลูกค้ากินเยอะจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่มีข้อมูลต่างๆมาซัพพอร์ตเนี่ยเราอาจจะคิดว่าหรือเมนเจอร์มาบอกเราก็จะบอกอ๋อลูกค้าสาขากินเยอะสาขานี้กินน้อยซึ่งที่ว่าจริงๆมันไม่จริงแต่พอเรามาเทียบคำนวณต้นทุนเราจะรู้ว่าจริงๆสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นกับศักยภาพการบริหารของเมนเจอร์มากกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ย
ฉะนั้นว่าคีย์ซักเซสของธุรกิจร้านอาหารที่มีสาขาคือผู้จัดการจริงๆสำคัญเลยคือผู้จัดการแต่มันต้องเราคอนโทรลเขาหรือเราส่งผ่านความเป็นสิ่งที่อยากให้เกิดไปถึงเขาได้หรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเราแค่ส่งผ่านแต่เขาแบบว่าความสามารถเขาถึงไม่ถึงเนี่ยถ้าเราไม่สามารถรู้ได้เลยเนี่ยเราก็จะไปพัฒนาเขาต่อไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราสามารถมีข้อมูลเหล่านี้นำมาใช้เพื่อจะวิเคราะห์เขาได้แล้วก็จะรู้จุดอ่อนจุดแข็งเขาได้ก็นำไปพัฒนาเขาต่อได้เราก็จะมาบอกได้ว่าเฮ้ยสาขาคุณยังพัฒนาได้อีกนะทีมงานคุณยังพัฒนาได้อีกคุณอย่าคิดว่าตรงนี้มันคือแบบมันคือสุดแล้วก็เทียบกันดูเนี่ยมันบางทีมันมีความต่างกันแบบเยอะนะทั้งการควบคุมต้นทุนการทำเทิร์นให้ลูกค้าเข้าร้านการบริหารจัดการคิวการอะไรต่างๆเนี่ยมันเทียบกันได้หมดเลยเราจะเห็นความแตกต่างเพราะมีความแตกต่างเกิดขึ้นคนที่เขาอาจจะทำได้ไม่ดีพอเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำได้ดีกว่านี้สิมันก็เกิดทำให้การพัฒนาดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆคือเนื่องจากพี่ใช้ข้อมูลเข้ามาเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันร่วมกันก็รู้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นจริงไม่งั้นแต่ก่อนก็คือบอกโอ้ทำดีที่สุดแล้วอันนี้คือดีที่สุดแล้วหลังจากนี้เราจะเห็นอะไรใหม่ๆจากโมโม่หรือในเครือพี่เอไหมครับจริงๆแล้วของพี่เนี่ยถ้าโมโม่เนี่ยเราก็ยังรักษาความเป็นตัวตนของเราอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกไปสิ่งที่เราเพิ่มไปสิ่งที่เราปรับปรุงไปเนี่ยเราก็จะเพิ่มอยู่ข้างในข้างหลังรับรู้ด้วยความรู้สึกแต่อาจจะไม่รับรู้ด้วยตาเห็นทันทีแต่ว่าพี่ก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างร้านอาเปโซพรีเมียมปัจจุบันพี่ก็มี3สาขาซึ่งเป็นร้านชาบูเกรดพรีเมียมของพี่ใช่ไหมสามสาขาตอนเนี้ยพี่ก็มีสาขาที่สาขาสยามพารากอนที่มีการปรับปรุงเมนูให้ไม่เหมือนกับอีก2สาขาเพราะว่าด้วยความที่พฤติกรรมลูกค้าไม่เหมือนกันแต่ผมรู้มาว่าจริงๆในเครือของพี่เอก็ไม่ได้มีแค่โมโมกับนาเบโซนี่ครับใช่ครับจริงๆแล้วของพี่เนี่ยพี่ไปเอาร้านอาหารเข้ามาอีก2แบรนด์จากต่างประเทศแบรนด์นึงมาจากญี่ปุ่นแบรนด์นึงมาจากเกาหลีแบรนด์ที่นำมาจากญี่ปุ่นชื่อกิวคัตสึเกียวโตคัตสึกิวคือเป็นร้านเนื้อทอดเนื้อชุบแป้งทอดสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งอย่างที่เราคุ้นชินกันก็จะเป็นทงคัตสึหมูทอดใช่ไหมแต่นี่คือกิวคัตสึคือเนื้อทอดเนื้อทอดเนื้อชุบแป้งทอดอันนี้ก็นำเข้ามาเบสของที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่ที่เกียวโตแล้วเขาจะมีไปทางโอซาก้าโตเกียวก็มีไปหลายเมืองในญี่ปุ่นนะส่วนที่เมืองไทยเนี่ยที่นำมาเปิดก็คือมีที่สยามเซ็นเตอร์กับไอคอนสยาม2ที่ตอนนี้อีกแบรนด์นึงก็คือแบรนด์เกาหลีนะครับอย่างที่เราทราบเนี่ยอาหารเกาหลีที่ยอดนิยมที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นไก่ทอดสไตล์เกาหลีซึ่งมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงที่ประเทศเกาหลีแต่แบรนด์เนี้ยชื่อแบรนด์โกจักต็อกโบกีชิคเก้นที่เขาชื่อนี้เพราะว่าร้านเนี้ยไม่ได้เน้นไก่ทอดอย่างเดียวแต่เขาเน้นว่าไก่ทอดกับต็อกโบกีซึ่งเจ้าของเขาเนี่ยทางนู้นเนี่ยเขามองว่าตลาดไก่ทอดเนี่ยดีหมายถึงว่าไก่ทอดที่เป็นอาหารที่ดีแต่ว่าตลาดอะเข้มข้นต็อกโบกีก็เป็นอาหารอันที่ดีนั้นพอจับ2อันเนี่ยเข้ามารวมกันปุ๊บการกินไก่ทอดคู่กับต็อกโบกีจะเป็นอาหารที่แบบพิเศษขึ้นกว่าเดิมเขาก็เป็นคนแรกเลยที่จับอาหารแบบ2อย่างเนี้ยมาคู่กันแล้วก็ดันออกไปว่ามันเป็นจุดขายของร้านเขาร้านนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้มีที่เซ็นทรัลชิดลมสยามเซ็นเตอร์แล้วก็ไอคอนสยามอยู่3ที่ครับนอกเหนือจากการจัดการพนักงานนอกเหนือจากการจัดการวัตถุดิบมีเรื่องอะไรที่คนทำร้านบุฟเฟ่จะต้องให้ความสำคัญอีกป่ะครับจริงๆแล้วคนทำร้านบุฟเฟ่เนี่ยพี่ว่าอาจจะลืมเรื่องว่าการบริการสำคัญเพราะอย่างที่แม้กระทั่งเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยก็คือเรารู้สึกว่าร้านบุฟเฟ่เนี่ยคือบริการตัวเองจริงๆไม่ใช่เราก็ต้องบริการลูกค้าดังนั้นหลายๆร้านเขาจะคิดว่าลูกค้าบริการตัวเองพนักงานไม่ต้องบริการมากก็ได้แค่หยิบของให้แค่อะไรต่างๆแม้กระทั่งแค่หยิบของให้พี่ว่าถ้าเราบริการไม่ดีเราหยิบของให้ก็ไม่ได้เป็นการส่งของให้ลูกค้าอย่างดีเนื่องมาดังนั้นต่างๆเนี่ยวิธีคิดต่างๆก็คือจะยังไงตามการบริการสำคัญมันเป็นคีย์หลักของร้านอาหารทุกร้านไม่ใช่แค่ร้านบุฟเฟ่ไม่ใช่แค่ร้านไม่บุฟเฟ่หรือบุฟเฟ่แต่ทุกร้านต้องมีร้านบุฟเฟ่ก็ต้องมีนี่คือสิ่งที่พี่บอกเน้นย้ำเลยว่าต้องมีแล้วเป็นสิ่งสำคัญมากก็ตั้งแต่รู้จักกับพี่เอมา 7-8 ปีพี่เอก็ยังเป็นคนที่น่ารักสำหรับวงการร้านอาหารเหมือนเดิมพี่เอคือคนที่ไม่เคยหวงในการแชร์เรื่องการให้ความรู้อะไรพวกนี้เลยแล้วก็เราเห็นการปรับตัวของโมโม่มาตลอดเวลาแต่ลูกค้าอาจจะไม่ได้เห็นอย่างชัดเจนเลยที่บอกว่าหลังบ้านอ่ะแกมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็เรื่องที่แกเพิ่งมาปรับไม่นานเนี่ยคือการวิเคราะห์ Data โดยการใช้ POS แหละก็อย่างที่บอกว่าของ Food Story เองเนี่ยนอกจากเขาสามารถทำเป็น Price Tier ได้แล้วก็คือเราสามารถกำหนดได้ว่าราคา300บาท500บาท700บาทพนักงานจะเห็นเมนูไหนบ้างไม่ใช่ว่าพนักงานเลือกกดเมนูไหนก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อดีข้อที่2คือเราสามารถดู average check per head average check per table ได้จากใน Food Story POS เลยเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อธุรกิจบุฟเฟ่ต์โดยเฉพาะแล้วก็สุดท้ายปัจจุบันมันก็รับ QR payment แล้วจะบัตรเครดิตบัตรเดบิตแอปพลิเคชันทุกอย่างเนี่ยชำระเงินได้หลากหลายรูปแบบมากผมว่าอันนี้ก็เป็นข้อดีของ Food Story ก็ฝากไว้ด้วยใครสนใจ POS ของ Food Story ร้านผมก็ใช้ร้านโมโม่พาราไดซ์ก็ใช้ร้านไหนที่
่เป็นบุฟเฟ่แล้วอยากได้ระบบจัดการที่เหมาะกับธุรกิจบุฟเฟ่โดยเฉพาะติดต่อ Food Story POS ได้แล้วก็เขามีโปรโมชั่นอยู่ตลอดเวลาเนาะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ก็เข้าไปติดต่อพูดคุยสอบถามกันได้แล้วก็คอยอัปเดตโปรโมชั่นมาจะตอบเพนกวินได้อะไรพิเศษไหมไม่ได้ได้แต่การดูแลเป็นพิเศษนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่าลืมมาเจอกันใน EP ต่อไป